ก็สำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องที่3นะครับการฝึกลากเส้นพื้นฐานในงานวาดเส้นนะครับก็ตามที่ครูแจ้งไว้นะครับครูให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์จำนวน2อย่างนะครับก็คือดินสอนะครับดินสอแล้วก็2คือกระดาษนะครับสำหรับการฝึกปฏิบัตินะครับนักเรียนครับพูดถึงกระดาษตรงนี้นะนักเรียนสามารถใช้กระดาษ A4 ก็ได้หรือถ้าจะให้ดีนะครับนักเรียนจะให้ดีเนี่ยนักเรียนลองไปหาซื้อสมุดวาดภาพดูนะครับสมุดวาดภาพที่มันเป็นหน้าเปล่าอย่างเงี้ยนะครับสมุดวาดภาพอะไรก็ได้นะขอขนาดที่มันไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพื่อที่แบบว่านักเรียนเรียนกับครูในครึ่งเทอมนี้ใช่ไหมครับนะครึ่งเทอมเนี้ยนะจะได้มันอยู่เป็นสัดส่วนนะครับจะได้อยู่เป็นสัดส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนักเรียนในเรื่องของสีไม้นะครับสีไม้ที่เราได้เรียนในครึ่งเทอมหลังเนี่ยเราก็จะได้ใช้สมุดเล่มเดิมด้วยนะครับนะแต่ครั้งนี้ถ้ายังไม่มีตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอากระดาษมาก่อนนะครับแต่ขอเป็นกระดาษที่ไม่มีลายเส้นนะครับอันนี้พอมีสมุดในนักเรียนทุกอย่างมันก็จะอยู่ในสมุดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสมุดของครูที่ใช้สอนใช้ทำงานนะครับอันนี้ก็น่าจะจำได้ที่ครูสอนพวกเราไปนะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่วันนี้เลยดีกว่านะครับนักเรียนครับนะมีคำอาจจะมีคำถามว่าทำไมนะฮะทำไมเราเตรียมเท่านี้ทำไมเราไม่มีอย่างลบล่ะนักเรียนครับในการวาดภาพพวกนี้นะครับในการวาดภาพพวกนี้ไม่นิยมใช้อย่างลบกันนะครับไม่นิยมใช้อย่างลบในการเข้ามาแก้ไขเพราะว่านักเรียนครับพอเราใช้อย่างลบเนี่ยเราจะติดใช้อย่างลบนะครับซึ่งในการวาดภาพจริงๆแล้วนะครับอย่างลบเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าไม่จวนตัวจริงๆไม่ใช้นะครับเพราะว่าการที่ใช้ยางลบเนี่ยมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันมีร่องรอยที่มันไม่สวยงามนะครับแน่นอนครับยางลบอาจจะใช้ลบในการเขียนหนังสือได้แต่การวาดภาพเนี่ยพอใช้ยางลบเข้ามาเนี่ยเพื่อแก้ส่วนที่ผิดพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดร่องรอยที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับจึงครูจึงไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้เราใช้ยางลบเท่าไหร่นะครับเน้นนะครับเน้นทำงานอย่างมีสติมีการวางแผนในใจก่อนนะครับแล้วก็วาดเขียนลงไปผิดไม่เป็นไรผิดเนี่ยในถ้าเราวาดรูปผิดเนี่ยในเชิงการวาดรูปพวกนี้เราจะทำอะไรครับเราจะเรียกว่าแก้ปัญหาโดยการทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมันจะไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการลบสิ่งนั้นออกนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นฟีลลิ่งของการวาดภาพเป็นความท้าทายของการวาดภาพหรือการสร้างงานทางทัศนศิลป์นะครับก็ประมาณนี้คุณครูก็เตรียมดินสอไว้นะครับ2แท่งเผื่ออีกแท่งหนึ่งคือนะครับทีนี้ครับนักเรียนนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะเรามาเรียนกันในเรื่องของการลากเส้นพื้นฐานนะครับการลากเส้นพื้นฐานในงานวาดเส้นทำไมเราต้องเรียนครับนักเรียนนี่เป็นคำถามเลยนะเริ่มแรกเนี่ยเราได้รู้จักอุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาใช้อุปกรณ์นะฮะเพราะเราคือนะวัยรุ่นใช้อุปกรณ์นะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยการจับดินสอลากเนี่ยนักเรียนอาจจะเห็นว่ามันบางทีนะบางคนบอกอาจจะเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่จริงไม่ใช่ครับนักเรียนการวาดรูปการจับดินสอวาดรูปเนี่ยหรือการลากเส้นในงานวาดรูปเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเขียนหนังสือครับนะครับมันไม่เหมือนกับการเขียนหนังสือนะการเขียนหนังสือเนี่ยนักเรียนจับอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเรียนจับอย่างนี้ได้จับดินสอแบบเนี่ยฮะจับใกล้ๆหัวได้ใช้มือกดได้การเขียนหนังสือมันมีน้ำหนักเดียวนักเรียนแต่นักเรียนครับการวาดรูปการวาดรูปเนี่ยมีการใช้น้ำหนักของเส้นหลายน้ำหนักนะครับรวมถึงนะฮะการเขียนหนังสือเนี่ยเราอยู่กันแค่นี้ใช่ไหมครับตัวเล็กๆแต่การวาดรูปนักเรียนเราอยู่กับกระดาษทั้งแผ่นบางทีเราวาดรูปใหญ่พอเราวาดรูปใหญ่แต่เรายังจับดินสอแบบการเขียนหนังสือยุ่งยากครับมันไม่ได้มันจะทำให้ เส้นที่เราล่างเนี่ยในการวาดรูปเนี่ยเบี้ยวนะครับควบคุมลำบากมันก็ทำให้เราคิดไปว่าเอ้ยเราทำไม่ได้จ
จริงๆนักเรียนครับจริงๆมันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่านักเรียนยังไม่เข้าใจว่าวิธีการจับพวกนี้เรื่องการวางการใช้ร่างกายนะครับทำอย่างไงทิศทางของแขนทิศทางของมือทำมืออย่างไงนักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าจึงทำให้การวาดแบบเดิมที่นักเรียนเคยวาดรูปมาเนี่ยดูไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ทีนี้ครับวันนี้ครูจะมาบอกเรื่องพื้นฐานสุดเลยคือการจับดินสอแล้วก็การลากเส้นนะครับนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าการวาดรูปมันแตกต่างจากการเขียนหนังสือนะครับมันก็เหมือนการเล่นกีฬาครับนักเรียนในกีฬาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีลักษณะของการใช่ไหมครับลักษณะของการใช้ร่างกายใช้อวัยวะที่แตกต่างกันไปการวาดรูปก็เช่นกันครับนักเรียนอยากให้เข้าใจแบบนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียกว่าเห็นภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูครับสมมุติว่า ถ้าครูเขียนหนังสือนะครับถ้าครูเขียนหนังสือเนี่ยครูจับอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครูก็เขียนไปถ้าเขียนหนังสือมือเราอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะคือมือเราอยู่แค่นี้แต่พอวาดรูปคำต้องเรียนมืออยู่แค่นี้ไม่ได้อย่างเช่นครูจะวาดรูปสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ให้ดูถามว่าเนี่ยพอเราวาดรูปอย่างเงี้ยนะครับการวาดรูปมันไม่ใช่การแบบไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดมันมีหลากหลายทิศทางเช่นเส้นแนวดิ่งเส้นเฉียงใช่ไหมครับเส้นแนวดิ่งเส้นเฉียงนะสังเกตว่ามือนะครับมือของคุณครูเนี่ยนะฮะมือของครูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้แหละมันต้องมีการขยับใช่ไหมครับมันมีมูฟเมนต์ที่เยอะกว่าการเขียนหนังสือนะครับนี่ลองสมมติจะวาดวงกลมเห็นไหมครับอันนี้ครับถ้าเราใช้มือแบบเขียนหนังสือเราวาดวงกลมนี้ได้ไหมครับเนี่ยมันยากมากนะครับมันจะเมื่อยมือด้วยนะทีนี้ฮะนักเรียนครับต่อมานะฮะเป็นคำถามต่อไปว่าเส้นพื้นฐานในงานวาดเส้นเนี่ยนะครับทำไมเราต้องเรียนเมื่อกี้ตอบคำถามในเรื่องของว่าทำไมเราต้องมาฝึกตรงนี้นะครับฝึกในการจับดินสอในการขีดเขียนอันนี้ตอบไปแล้วเรื่องต่อมาคือในเส้นพื้นฐานที่คุณครูตำราจะสอนเนี่ยที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นเส้นดิ่งเส้นแนวนอนเส้นเฉียงเส้นโค้งทำไมเราต้องฝึกลากตรงนั้นนักเรียนครับพอนักเรียนไปอาจจะวาดรูปอะไรสักอย่างไม่ว่าจะวาดรูปอะไรก็ตามทุกรูปเลยที่นักเรียนอาจจะสนใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะประกอบด้วยเส้นพื้นฐานตรงนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นคุณครูตำราจะลองวาดรูปนะครับดวงตาอย่างเช่นเราจะวาดดวงตามนุษย์ใช่ไหมครับนั่นเองครับเวลาวาดดวงตาเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราวาดแบบยังไงอะลากเส้นให้มันเหมือนจริงมาเลยไม่ใช่ครับในการวาดรูปมันมีการร่างภาพซึ่งการร่างภาพเนี่ยมันก็จะเริ่มด้วยอะไรนั่นเองเริ่มต้นด้วยเส้นพื้นฐานนั่นเองนะครับเช่นดวงตาเนี่ยเราเริ่มต้นจากอะไรครับเราจะใช้เส้นตรงๆเส้นเฉียงๆนะครับเส้นเฉียงๆในการขึ้นรูปตรงนี้นักเรียนพอเห็นนะครับถ้านักเรียนเรียนกับครูเนี่ยเปิดในคอมแล้วเปิดจอใหญ่เนี่ยจะดีมากเลยจะได้เห็นกระบวนการของครูนะฮะทีนี้พอดวงตามาเนี่ยนะครับเราขึ้นโค้งด้วยเส้นแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็ค่อยมาอะไรครับค่อยมาใช้เส้นโค้งในการนะฮะในการแบบว่าทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะครับนี่หัวตานะครับมีตาดำเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยแค่นี้นะขนาดแค่การร่างเนี่ยนะครับเราก็ใช้เส้นไปเยอะแล้วนะฮะอันนี้ไปต่อที่ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับดวงตาคนเราก็จะมีที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า reflect นะฮะคือเป็นเงาสะท้อนนะครับนี่ครับนักเรียนเห็นไหมเราใช้เส้นครบแล้วด้วยซ้ำอ่ะไปต่อนะครับในตาดำนะครับเนี่ยในตาดำเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นนี้เป็นรัศมีนะครับวิธีวาดตาให้สวยนะครับเป็นรัศมีทีเดียวก็มา
ครับมาลงน้ำหนักที่เข้มขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนักเรียนครับพึงระลึกไว้เสมอว่าในการวาดภาพนะครับในการวาดภาพเนี่ยนักเรียนครับมันเราไม่ได้วาดเหมือนเครื่องปิ้นนะมันต้องมีการว่าการล่างการขึ้นโครงนะครับเพราะว่านะไม่มีใครวาดภาพได้จากเหมือนเครื่องปิ้นอย่างนั้นนะครับมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรนะฮะจะวาดลองวาดดวงตานะครับคร่าวๆเห็นไหมครับคือลักษณะการลากเส้นพวกนี้ถ้านักเรียนแบบว่าไม่มีการแบบว่าไม่ได้ฝึกมาก่อนไม่ได้ฝึกมาก่อนมันจะทำให้นักเรียนครับเราจะลากเส้นได้ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะทำให้เวลาวาดมันดูเบี้ยวดูอะไรนะฮะเรื่องแบบนี้นะครับมันมีคำตอบนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นเรื่องพรสวรรค์ไปซะทีเดียว 100% อันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับที่คุณครูสาธิตเรื่องดวงตาให้ดูนักเรียนครับใครที่อยากวาดหน้าคนนะครับใครที่อยากฝึกวาดดวงตานะครับนักเรียนตาของมนุษย์เนี่ยเวลาวาดเนี่ยนะฮะเขาจะเน้นขอบเนี่ยเฉพาะแค่ด้านบนด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องไปเน้นอะไรนะครับการวาดดวงตามนุษย์นะครับด้านล่างไม่ต้องเน้นอะไรนะครับเน้นเฉพาะด้านบนนะ อันนี้เปลือกตาเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้นะฮะเราก็ใช้เส้นไปแบบทุกอย่างแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยฮะเราไม่อะไรนะฮะข้างล่างเนี่ยถ้าเราจะวาดดวงตาเนี่ยนะครับเราจะใช้อะไรครับเราจะวาดเป็นแบบว่าเป็นนะเป็นถุงใต้ตาแทนนะครับนะเราจะไม่มาขีดเส้นถ้าเรียนวาดตาคนแล้วไปขีดเส้นตรงด้านล่างเมื่อไหร่นะครับบอกนะครับว่ามันจะดูแบบไม่สมจริงเลยนะครับเราจะแค่นี้นะตรงหัวตาเข้มไปก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ขนตาทีนี้รู้ลักษณะการวาดขนตาครับนักเรียนเห็นไหมครับมือต้องอะไรครับมือต้องค่อนข้างเที่ยงพอสมควรนะฮะเที่ยงคือมือมีความนิ่งนะครับมือมีความนิ่งนะฮะนะครับเราจะเจออย่างนี้บ่อยในการวาดภาพนะครับเพราะนั้นการฝึกลากเส้นตรงนี้นะครับจึงมีความสำคัญนะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อของนักเรียนเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นขนตานะครับระหว่างนี้มีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามไหมนี้ขนตานะครับขนตาด้านล่างเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ยาวเท่าขนตาบนนะเห็นไหมครับนักเรียนครับแค่การวาดดวงตาตรงเนี้ยมันอะไรครับเราใช้เส้นไปแล้วทีนี้เราลองมาดูการขึ้นโครงของจมูกแต่นี่ครูจะไม่ได้วาดเสร็จขึ้นโครงของจมูกเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรฮะด้านข้างหน้าเราจะเริ่มจากวงกลมก่อนเลยเห็นไหมครับเนี่ยถามว่าสุดท้ายเราต้องลากเส้นอยู่ดีไหมเราต้องใช้เส้นพื้นฐานตรงนี้ไหมเนี่ยนี่การขึ้นจมูกเราก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับนักเรียนเพราะนั้นเราหนีตรงนี้ไม่พ้นสำหรับคนที่จะฝึกวาดรูปตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราไปฝึกพร้อมๆกันนะครับในระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ขอให้นักเรียนนะฮะใน2นาทีเนี้ย2นาทีนักเรียนครับไปเตรียม อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก็คือ1กระดาษนะครับ1กระดาษ2อะไรครับ2ดินสอนะครับทีนี้มา คุยกันก่อนนิดหนึ่งนะครับนักเรียนครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะฮะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับที่ครูสอนอย่างเช่นครูให้นักเรียนฝึกการลากเส้นใช่ไหมครับการลากเส้นแนวดิ่งลากเส้นอะไรนักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอคุณครูสอนเสร็จแล้วนะครับคุณครูจะสุ่มถามทีละคนนะครับสุ่มไม่ได้สุ่มแบบถามเอาอะไรนะสุ่มพูดคุยกันว่าเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงมีปัญหาไหมเจออะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูตำราจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะให้เปิดกล้องไม่อาจจะเดี๋ยวให้เปิดกล้องด้วยนะครับหลังจากจบคาบแล้วเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่ครูตำราเนี่ยจะได้เซฟ
นะครับภาพพวกนี้ไว้นะฮะแล้วก็เป็นคะแนนให้กับนักเรียนนะครับเป็นจำนวน5คะแนนนะครับ5คะแนนนะนะครับ5คะแนนนะครับเป็นคะแนนที่นักเรียนได้เข้ามาเรียนตรงนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับครูนะครับในครั้งนี้ถามว่ามีกี่คะแนนครั้งนี้มีให้ทั้งหมด10คะแนนครับนักเรียน5คะแนนคือคะแนนการร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้ว่านักเรียนได้ทำในคาบอีก5คะแนนคือนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปงานตรงเนี้ยนะครับอีกทีหนึ่งส่งข้างในกลุ่ม LINE นะครับโดยที่นะครับนักเรียนครับอีก5คะแนนคือเป็นคะแนนของชิ้นงานนักเรียนสามารถใช้งานชิ้นเดิมก็ได้ถ้าคิดว่างานชิ้นเดิมดีแล้วหรือนักเรียนสามารถทำงานคือฝึกตรงเนี้ยฝึกใหม่ให้ดีกว่าเดิมก็ได้แล้วค่อยส่งก็ได้เช่นกันก็เป็นอีก5คะแนนรวมเป็นคะแนนเก็บครั้งนี้10คะแนนนะครับนักเรียนนะไม่ยากนะครับอ่ะเราเริ่มเลยดีไหมระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้นักเรียนครับไปเตรียมมาก่อน2นาทีนะครับ2นาทีอ่ะ2นาทีถ้านักเรียนมีคอมนะครับครูแนะนำให้นักเรียนใช้คอมเรียนกับครูนะเพราะว่ามันจะได้ดูได้ง่ายนะครับธนกิจครับธนกิจเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยยังเอ่ยเตรียมพร้อมแล้วครับครับพร้อมแล้วนะนะครับพร้อมแล้วอีกสักคนนะชมสุดาเยอะที่21เป็นไงบ้างพร้อมหรือยังเด็กที่21อยู่ไหมฮะพร้อมหรือยังครับน่าจะยังไปเอาอุปกรณ์อยู่นะนะครับอ่ะนักเรียนครับนักเรียนเลขที่เท่าไหร่ดีเลขที่18เลขที่18พร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะครับอ่ะเราไปที่เส้นแรกกันก่อนที่ว่าเป็นเส้นพื้นฐานนักเรียนครับคุณครูบอกแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกของเราในการฝึกตรงนี้นักเรียนครับครั้งแรกไม่มีใครทำเป็นครูบอกไว้เลยนะครับแต่นักเรียนอย่าเรียกว่าอย่าไปกดดันตัวเองนะครับเป็นธรรมดามากที่เราจะทำไม่เป็นนะฮะเราจะทำเป็นก็ต่อเมื่อเราอะไรครับเราฝึกปฏิบัตินะครับวันนี้คุณครูมาแชร์เทคนิคตรงนี้เป็นเทคนิคในการฝึกให้นักเรียนทำเป็นแต่ถามว่านักเรียนทำเท่านี้เนี่ยนักเรียนจะเก่งเลยไหมครูบอกเลยว่าไม่นะครับมันต้องใช้เวลาใช้อะไรพอสมควรในเรื่องของวิชาพวกนี้นะครับมันเป็นวิชาที่เป็นงานฝีมือนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์ใช้เวลานะครับวันนี้ครูมาแชร์เทคนิคนะครับซึ่งถ้าเรียนอยากเก่งตรงนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องไปเลยครับไปเพิ่มเติมของตัวเองด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่เส้นแรกครับนักเรียนเส้นแนวดิ่งเริ่มก่อนเลยเราจับดินสอเนี่ยนักเรียนครับอย่าจับอย่างนี้ใครจับดินสออย่างนี้นะครับที่แบบจับแบบโคนๆหลงหัวดินสอเนี่ยจับใหม่นักเรียนถอยออกมาครับถอยออกมาเนี่ยครับประมาณนี้ถอยออกมาและนักเรียนครับอย่าไปเกรงมือนะครับจับดินสอให้มันพอจับได้นะครับอย่าไปเกรงอย่าไปบีบดินสอนะครับและเวลาลากเส้นเนี่ยนักเรียนครับอย่าอะไรครับอย่ากดมือนะครับนะเหมือนเอาดินสอไปวางด้วยน้ำหนักที่พอประมาณนะครับแต่อย่าเกรงอย่ากดนะครับการวาดรูปเนี่ยเราควบคุมความเข้มของดินสอได้เพราะนั้นอย่าให้มันเข้มเกินไปนะอย่าเกรงนะอย่าเกรงนะครับอ่ะทีนี้จับดินสออย่างนี้การลากเส้นตรงลงมาเนี่ยเราจะลากลักษณะอย่างนี้นะครับมันเป็นการวิธีการลากเส้นในพื้นรองรับในกระดาษที่มีขนาดเล็กแต่ถ้านักเรียนไปฝึกเวลานักเรียนไปฝึกอะไรนะถ้าเราไปฝึกวาดรูปพวกที่มันแอดวานซ์จริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีการจับดินสออย่างนึงนักเรียนเคยเห็นการจับดินสออย่างนี้ไหมเคยเห็นไหมที่เขาชอบจับอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการจับเวลาเราวาดกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นการจับวาดกระดาษแผ่นใหญ่เนี่ยเขาจะอย่างเงี้ยเช่นลากเส้นทางด้านเนี่ยเส้นนอนเนี่ยเขาจะจับอย่างนี้นะครับหรือลากเส้นตรงลงมาเนี่ยนะครับนี่เขาจับอย่างนี้นะบางที
ลากเส้นเนี่ยเขาจับเพราะอะไรครับนักเรียนนักเรียนอาจจะเคยเห็นตามสื่อต่างๆเป็นคนชอบจับเขาเอาไว้วาดรูปใหญ่ๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาวาดรูปใหญ่ๆเนี่ยลักษณะของการลากเส้นเนี่ยมันใหญ่กว่าสิ่งที่เราวาดตรงกระดาษตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทําอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันไม่พอครับนักเรียนเขาเลยต้องไปจับแบบนี้การจับแบบนี้มันทําให้มีวงสวิงในการแกว่งแขนในการลากเส้นตรงนี้ที่ใหญ่กว่าที่กว้างกว่านะครับแต่สําหรับนักเรียนที่เรียนวันนี้คือเป็นสิ่งที่ครูสอนวันนี้คือเป็นวิธีการจับสําหรับการวาดบนกระดาษขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจับกันแบบอย่างนี้นะฮะจับกันแบบอย่างนี้แบบธรรมดานะครับอ่ะเริ่มเลยครับเส้นตรงแนวดิ่งนักเรียนครับเส้นตรงแนวดิ่งเราจะไม่ใช้ข้อมือการเขียนหนังสือนักเรียนจะใช้ข้อมือมาก่อนใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ใช่นักเรียนตรงนี้ไม่ใช่นักเรียนครับนักเรียนทําข้อมือให้มันแข็งแข็งแล้วดึงแขนลงมาทดลองไปกับครูนะครับลากลงมาสักเส้นละประมาณนะประมาณน้ำหนึ่งนะประมาณ3 นิ้วก็ได้นะครับ3 นิ้วอ่ะนักเรียนเริ่มเลยครับเอาสักประมาณ20-30 เส้นนี่ลากลงมาดึงแขนลงมาใช้วิธีดึงแขนนะฮะแล้วก็ทริคอีกอย่างหนึ่งคือถ้าอยากให้เส้นตรงเนี่ยนักเรียนลองกั้นหายใจเล็กน้อยเวลาลากนะครับอ่ะไป1 2 3ไปนะนักเรียนนั่งให้ถนัดนะครับแล้วก็เส้นต่อมาเลยครับนักเรียนครับเส้นต่อมามาเรื่อยๆไม่ใช้ไม้บรรทัดนะครับไม่ใช้ไม้บรรทัดห้ามใช้เด็ดขาดนะฮะนักเรียนทําข้อมือให้แข็งนะครับกดดินสอพอประมาณไม่กดเข้มแล้วลากลงมาอย่างนี้นะครับแน่นอนครับว่าถ้าใครทําเป็นครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีเลยฮะต้องมีบิดเบี้ยวนะครับต้องมีเบี้ยวสําหรับคุณครูที่ลากเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบว่าเหมือนไม้บรรทัดแต่ถือว่าใช้ได้นะครับคือควบคุมแนวให้มันไม่เบี้ยวจนแบบว่าเหมือนเป็นเส้นเฉียงนะครับทีนี้ครับนักเรียนอาจจะเจอปัญหาเช่นอาจจะเจอปัญหาบางทีบางคนเวลาลากมาแล้วมันเฉียงแบบนี้ใช่ไหมมันเฉียงแบบนี้นักเรียนครับเส้นต่อไปเนี่ยอย่าไปอิงตามเส้นที่เฉียงเส้นต่อไปให้อิงตามความตรงนะครับก็คือสมมติลากเส้นต่อไปนักเรียนไม่ต้องห่วงอะไรนักเรียนลากทับเส้นที่มันผิดไปเลยเส้นไหนผิดนักเรียนไม่ต้องห่วงนะครับเราเน้นฝึกนะฮะเส้นไหนผิดนักเรียนล้างทับไปเลยอ่ะครูจะทำไปเรื่อยๆสำคัญคือข้อมือนะครับข้อมือต้องนิ่งนะครับแม้แต่ไม่ได้ถึงกระดาษเกร็งนะแค่ทำข้อมือให้มันนิ่งๆแล้วดึงแขนลงมาโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นยังไงบ้างโอเคนะโอเคนะโอเคครับเส้นแรกเราผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วแน่นอนต้องมีคนลากเบี้ยวเป็นธรรมดาเส้นต่อไปครับนักเรียนเส้นต่อไปเส้นต่อไปคือเส้นแนวเลยครับแนวนอนนะครับเส้นแนวนอนเนี่ยข้อมือก็ต้องแข็งเหมือนกันแต่เราใช้แขนอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเส้นแรกเนี่ยเราดึงแขนลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เส้นแนวนอนเนี่ยเราใช้วิธีการกวาดแขนไปทางด้านข้างเนี่ยแนวนอนเป็น180 องศาอย่างนี้ข้อมือยังต้องแข็งอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะฝึกไปพร้อมๆกับคุณนะครับ1 2 3บายอันนี้เป็นการจับแบบแรกนะครับแบบแรกบางทีก็มีคนจับอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับวางในสอนอย่างนี้แต่ถามว่าข้อมือต้องเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับข้อมือต้องนิ่งๆ
นะเราใช้วิธีกวาดแขนไปเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยอ่ะเป็นยังไงบ้างธิดาราครับธิดาราเป็นยังไงบ้างเบี้ยวไหมมีเบี้ยวบ้างไหมธิดาไม่ค่อยเยอะค่ะให้แสดงว่าไม่ธรรมดาแสดงว่าไม่ธรรมดาบางคนก็อาจจะคนที่แบบว่าบางทีชอบวาดรูปอยู่แล้วเนี่ยนะอาจารย์อ่ะทีนี้นักเรียนครับเราเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก6ช่องใช่ไหมนะครับ6ช่องก็คือเป็นเส้นเสียงนะครับแล้วก็เส้นโค้งทีนี้ครับเรามาตีช่องกันก่อนโดยใช้ทักษะที่เราฝึกมาตรงนี้นี่แหละนะครับอ่ะเราเริ่มเลยเราไปทําช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการลากด้วยมือนี่แหละนักเรียนนะครับลากด้วยมือนี่แหละอ่ะไปใช้สายตากะเอาครับนักเรียนคุณครูตำราบางทีก็นะครับต้องเล็งดีๆเหมือนกันเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะติดแบบว่าเอียงนะครับแล้วก็ใช้วิธีนั่งให้มันนั่นแล้วกันอีกไปอีกช่องหนึ่งนี่ครับนักเรียนคือเราไม่ได้ใช้ข้อมือนะครับเราไม่ได้ใช้ข้อมือในการลากเส้นเราใช้แขนในการดึงลงมานะทำอีกสัก4 ช่องทีนี้ยันนักเรียนถ้านักเรียนได้ฝึกนะครับนะได้ฝึกเรื่องการคอนทัวร์ดรออิ้งตามที่คุณครูตำราได้สอนนะครับในช่วงก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยนะก่อนที่จะเปิดเรียนครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะเรื่องคอนโทรลดรออิ้งนักเรียนครับเรื่องนั้นก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเรื่องนั้นก็ช่วยเราได้เยอะเพราะว่ามันทําให้นะครับมันทําให้เราเนี่ยลากเส้นอะไรเงี้ยได้ดังใจมากยิ่งขึ้นสมองมือนะครับตาทํางานอย่างสัมพันธ์กันนะนักเรียนอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยเราได้ใช้ความรู้แรกเราในการฝึกตรงนี้แล้วอ่ะทีนี้เราไปต่อนะครับเราไปต่อช่องพวกนี้เราจะขีดเส้นลงไปเรามาเริ่มที่เส้นเฉียงนะครับเราเอาเส้นเฉียงทางฝั่งนี้ก่อนนะครับทางฝั่งนี้ก่อนนั่นเนี่ยครับถ้าใครถนัดซ้ายเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าแตกต่างจากที่ครูสาธิตสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเส้นเฉียงอย่างเงี้ยคนที่ถนัดขวาเนี่ยจะง่ายแต่คนที่ถนัดซ้ายเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากนะครับนะนี่สำหรับคนที่ถนัดขวานะเส้นเฉียงนี้เล่นไปเลยประมาณ45 องศามันเหมือนกับการลากเส้นตรงนี่แหละนะครับเหมือนการลากเส้นนอนนี่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องวางจุดหมุนของแขนไว้คนละจุดเช่นเราวางไว้ทางนี้ตรงมุมลากไปครับอืมนี่ครับลากไปด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความมั่นใจยากนะครับนะนี่ครับกวาดไปด้านข้างด้วยความมั่นใจนะถ้าเส้นไหนมันแบบเผลอแบบว่าเผลอเอียงแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับเส้นต่อไปนักเรียนอย่าไปตามมันนะครับนักเรียนอิงว่ามันต้อง45 องศาประมาณนี้ไว้นะครับอ่ะเรียบร้อยสำหรับเส้นเฉียงทิศนี้ต่อมาครับนักเรียนเราไปเส้นเฉียงอีกทิศหนึ่งทีนี้เนี่ยฮะคนที่ถนัดขวาเนี่ยเราจะไม่ได้จับแบบอย่างนี้แล้วนะ
เนี่ยมันลากได้หลายอย่างนะครับอ่ะบางคนจะเลือกวิธีการลากแบบอย่างนี้คือดึงแขนมาอย่างเงี้ยครับดูนะบางคนดึงแขนลงมาอย่างนี้ทำข้อมือแข็งแข็งหรืออีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งคือเราแขนวางแต่เนี้ยเราใช้แต่เนี้ยเริ่มใช้ข้อมืออะไรนักเรียนเราเริ่มใช้ข้อมือแล้วเพราะว่าเป็นด้านที่เราไม่ค่อยถนัดอ่ะไปฮะทีนี้การใช้ข้อมือการกวาดข้อมือเนี่ยมันต้องระวังหน่อยนะครับมันต้องระวังหน่อยก็คือต้องให้นิ่งนะครับหรือบางทีบางคนก็อย่างนี้เหมือนที่ครูสอนตอนแรกคือดึงเสียงลงมาอย่างนี้เลยอย่างนี้ถามว่าได้ไหมได้นักเรียนได้นะครับทำได้หลายแบบนะครับแต่ส่วนตัวคุณครูเนี่ยชอบแบบว่าชอบไปกวาดข้อมืออย่างนี้มากกว่านะซึ่งนะครับอันเนี้ยพื้นที่มันเล็กไปหน่อยนะดีครูใช้วิธีอย่างนี้เลยนะนั่งค่อมให้มันดีๆแล้วก็นี่ครับดึงข้อมือลงมานะคือดึงเป็นแขนลงมานะครับทำมือนิ่งเนี่ยครับนักเรียนนะคือข้อมือเนี่ยอย่างนี้แล้วดึงแขนลงมานะครับหรือถ้ามันเล็กเราก็สามารถใช้ข้อมืออย่างเดียวนะครับอ่ะลองนะฮะเราผ่านมาแล้ว เส้นเลยครับเส้นตรงแนวนอนนะครับเส้นเฉียงทีนี้เราจะวาดรูปนี้ได้แล้วครับเราจะเริ่มวาดรูปลูกบาศก์ใช่ไหมฮะเห็นไหมเราจะเห็นไหมครับล่างเลยนะฮะนี่ฮะคือกวาดไปทั้งแขนเลยนักเรียนจะลากเส้นลากรูปบาศก์เนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เบี้ยวนะครับควบคุมคอนโทรลเส้นได้ง่ายอ่ะทีนี้นะครับนักเรียนเราไปต่อนะครับเราไปต่อนะอ่ะไปต่อกันที่เส้นอะไรเอ่ยเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับเส้นโค้งเนี่ยนะครับทีนี้นักเรียนครับเส้นโค้งเนี่ยเราจะเน้นใช้ข้อมือเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับข้อมือจะเป็นตัวกวาดอย่างนี้นะไปครับนักเรียนครับให้มันโค้งนะให้มันโค้งนะครับเหมือนนักเรียนไปอนุสาวรีย์นะครับไม่เอาแบบโค้งหักศอกในซอยแถวบ้านนะครับให้โค้งเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆลุงกินน้ำอ่ะนะครับนะโค้งในซอยแถวบ้านเนี่ยไม่เอานะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับนักเรียนที่เป็นปัญหานะครับเดี๋ยวคุณครูหาทําให้ดูทีนี้เส้นโค้งนะครับเส้นโค้งจะมีบางคนอย่างนี้เว้ยพอโค้งมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นโค้งหักศอกโค้งนะไม่ตรงนะครับมันจะมีประเภทแบบว่าเป็นโค้งหักศอกอย่างนี้พอโค้งมาปุ๊บอย่างนี้เลยนักเรียนครับอย่างนี้ไม่เอานะฮะอย่างเงี้ยผิดไปโค้งอย่างนี้ครับโค้งให้มันดีๆโค้งแบบโค้งแบบวงเวียนครูเปลี่ยนดินสอหน่อยดิทื่อละแทงเมื่อกี้ได้นี่ครับพอใหญ่แล้วมันเริ่มยากนะข้อมือต้องสวิงดีๆนะครับนี่นี่ครับฝึกตรงนี้เนี่ยไม่ได้แค่เรื่องวาดรูปเราได้ในเรื่องของการเขียนหนังสือด้วยนะครับพอข้อมือนิ่งเนี่ยนะครับข้อมือนิ่งคอนโทรลได้เนี่ยคอนโทรลร่างกายตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเขียนหนังสือได้ดีขึ้น
นะครับเราจะเขียนหนังสือได้ดีขึ้น นะอันเนี้ยช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเราอยู่มากี่ปีแล้ว10 กว่าปีแล้วบางคนแบบลายมือยังควบคุมไม่ได้เลยลองฝึกตรงนี้ดูก็ดีนะฮะทีนี้มาเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นโค้งทางนี้แล้วกันนะครับโค้งทางเนี้ยจะยากสักนิดหนึ่งจากตอนแรกที่ใช้วงสวิงใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยนะครับแต่อันเนี้ยเราใช้วงสวิงได้ไหมไม่ค่อยได้สำหรับคนที่ถนัดขวานะฮะเราต้องใช้ข้อมือแทนก็อาจจะต้องใช้ข้อมือในการดึงลงมานะครับจะคอนโทรลยากสักนิดหนึ่งนะครับกั้นหายใจไปเสียเส้นแล้วก็ถอนหายใจบ้างนะครับหายใจเข้าไปบ้างนะอย่ากั้นอย่างเดียวนะคืออันเนี้ยนักเรียนถามว่าบางทีเราวาดรูปเนี่ยเรารักไก่ได้ไหมแบบว่าใช้วิธีกับกระดานเอาได้ครับนักเรียนแต่การที่เราฝึกอย่างนี้ไว้เนี่ยนะครับมันอะไรครับมันเป็นผลดีกับตัวเรานะครับมันฝึกกล้ามเนื้อเรานะครับไอ้มันสามารถรองรับได้ในทุกสถานการณ์นะครับนะคือครูดึงลงมาทั้งแขนนะครับฝั่งเนี้ยควบคุมความโค้งด้วยตัวเองเรียบร้อยนะครับอ่ะเป็นยังไงพอได้นะพอได้ทีนี้ไปโค้งถัดไปนะครับโค้งถัดไปเราจะครบวงเวียนแล้วทีนี้ครับนักเรียนโค้งถัดไปอย่างนี้นะฮะเราจะใช้อย่างนี้นะครับเราจะใช้บางทีเราใช้แขนทั้งแขนได้ไหมดึงทั้งแขนก็ได้หรือบางคนจะใช้อย่างนี้เพื่อใช้ข้อมืออย่างเดียวก็ได้เช่นกันเรียกว่ามีตัวเลือกแต่อย่าลืมครับว่านะถ้าทําครั้งแรกมันจะยากหน่อยสิ่งพวกนี้ต้องอาศัยทำบ่อยๆให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้จดจำนะครับจดจำลายไว้จดจำไว้ว่าเส้นโค้งกล้ามเนื้อต้องอยู่อย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องของร่างกายเราด้วยนะครับเป็นเรื่องของร่างกายที่ครูให้เราทำเป็นหลายๆอันเนี่ยเพราะว่าอะไรครับอย่างน้อยเนี่ยกล้ามเนื้อเราได้จดจำได้สักประมาณ10%แล้วนะครับอ่ะไปต่อครับวัยรุ่นครับอันนี้อันนี้ครูใช้ข้อมือนะครับนักเรียนเล็กๆเนี่ยครูใช้ข้อมือได้เห็นไหมอันนี้นักเรียนฝึกการฝึกตรงนี้นักเรียนอย่าไปกลับกระดาษนะครับอย่าเพิ่งกลับกระดาษให้กระดาษมันอยู่ทิศเดียวอย่างนี้ทีนี้พอเส้นใหญ่เนี่ยครูลองมาใช้เทคนิคนี้ดูนะคืออะไรครับนี่ทำข้อมือแข็งแข็งนิ่งๆแล้วใช้แขนลากดูเส้นเล็กแหละเราอาจจะงี้ได้แต่เส้นใหญ่ๆเนี่ยถามว่าอย่างเงี้ยถนัดไหมไม่ถนัดครับวงสวิงไม่พอขอให้ตั้งใจนะครับมีสติไปกับมันนะครับแต่อย่าไปเครียดนะเส้นนี้ไม่ได้ไปเส้นใหม่นะครับอย่าไปเครียดแบบเอาเป็นเอาตายขอแค่เรามีสติไปกับมันก็พอนะครับเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปเส้นต่อไปนะเส้นต่อไปเนี่ยแล้วก็อย่างนี้เลยเนี่ยปุ๊บสังเกตว่าข้อมือก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือนักเรียนที่เรียนมาเนี่ยครั้งเนี้ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกได้ว่าแบบว่าเอ้ยส่วนมากเราในการลากเส้นต่างๆเนี่ยเราใช้แขนในการร่วมลากด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะวางมืออย่างนี้แบบเขียนหนังสือแล้วใช้ข้อมือแล้วใช้เนี่ยใช้นิ้วเขียนอย่างเดียวไม่ใช่นะนักเรียนต้องใช้แขนในการช่วย
เนี่ยพอใหญ่ขึ้นมันก็จะยากขึ้นหน่อยครับการกั้นหายใจช่วยได้นะครับเล็กน้อยมันทำให้เส้นนิ่งขึ้นนะเราสามารถหน้าได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ครับซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้เรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการลากเส้นพื้นฐานทีนี้นักเรียนครับลองเอามาเล่นสินะครับว่าเราจะเอาไปฝึกวาดอะไรได้บ้างอ่ะวาดสิ่งพื้นฐานนะครับรอบๆตัวอย่างพวกเรขาคณิตก็ได้อันนี้ครูลองมาวาดนะครับเรขาคณิตนะครับง่ายๆนะครับหรือนักเรียนอยากวาดอะไรลองวาดดูคือเส้นเนี่ยถามว่ามันมีละเอียดกว่านี้อีกไหมมีครับอย่างเช่นพวกเส้นที่เป็นลูกคลื่นพวกนี้นะครับแล้วก็จะได้ฝึกอันนี้อีกนะเส้นลูกคลื่นเนี่ยเราจะได้ฝึกการใช้ข้อมือนะครับมันมีเส้นอีกหลายแบบนะครับแต่ครูยกตัวอย่างพื้นฐานตรงนี้นะครับที่จําเป็นไว้นะเรามาวาดรูปในแบบของเราสินะครับวาดรูปง่ายๆในแบบของเราวาดรูปง่ายๆในแบบของเรานะครับนี่สี่เหลี่ยมรูปง่ายๆเลยนะครับนะครับเราใช้วิธีการลากเส้นนี้มาใช้ปุ๊บนี่นะตัวอะไรไม่รู้ครับนะครับพื้นที่เหลือวาดอะไรอีกดีครับวาดอะไรดีนะฝึกแล้วใช่ไหมอ่ะภูเขานี่คือเทือกเขาล็อกกี้นะฮะเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกานะฝึกแล้วเส้นพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับแบบเด็กน้อยเลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหามีเท่านี้นะครับเนื้อหามีเท่านี้ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับ อันนี้ที่ครูสอนห้องอื่นมานะสำหรับวันนี้เนี่ยนะเนื้อหามีเท่านี้ทีนี้นักเรียนครับในครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปในเรื่องของอะไรนะครับนักเรียนครับในครั้งหน้าเนี่ยนะฮะเราจะมาฝึกการสร้างแบบว่า texture นะครับสร้าง texture นะครูอินโทรไว้ก่อนนะนักเรียนครับเคยเห็นเวลาเขาแรงเงาไหมเวลาเขาแรงเงาเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าอย่างเช่นแบบจะแรงเงาพวกเนี่ยเขาก็จะมี texture แบบเนี้ยนะเคยใช่ไหมครับเวลาเคยเห็นเขาวาดรูปแรงเงาเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าใช้การระบายนะลูกมันไม่ได้ใช้การระบายนะในการวาดเส้นหรือการ drawing เนี่ยมันจะใช้เส้นเนี่ยในการผสมกันเนี่ยเพื่อให้เกิดพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่เป็นสีเทาสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่ค่อยได้ใช้การระบายเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะใช้เส้นตรงนี้ซึ่งนักเรียนครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้กันว่าเราจะสร้างเท็กเจอร์ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเท็กเจอร์หลักๆเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสี่แบบนะฮะสี่แบบเห็นไหมครับเนี่ยฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราก็ต้องมานั่งฝึกกันเหมือนกันนะครับต้องมานั่งฝึกกันเหมือนกันนะเรียบร้อยเนี่ยครับแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแรงเงาด้วยนะครับวันนี้เราฝึกลากเส้นได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาฝึก
สร้างเท็กเจอร์นะครับแล้วก็แรงเงาด้วยกันนะครับในเรื่องที่4ก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้เช่นกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกิจกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นคะแนนให้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบนะครับเนี่ยนักเรียนนะการลากเส้นการทำเท็กเจอร์พวกนี้นักเรียนสังเกตนะมันก็ไม่พ้นอะไรครับไม่พ้นการที่เราต้องใช้เส้นพื้นฐานตรงนี้ที่คุณครูสอนมานะครับมันก็ไม่พ้นนะครับอย่างเช่นอ่ะเราจะแรงเงาข้างในลูกบาศก์เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็ยังต้องใช้อะไรครับใช้การตวัดเส้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับการเลยครับการลากเส้นเป็นแนวเฉียงนี่แหละนะจะใช้วิธีตวัดโอเคครับนะฮะวันนี้ก็นะพอประมาณนะครับสำหรับความรู้นะครับอ่ะ